ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรดังนั้นนโยบายการปรับโครงสร้างภาคเกษตรและการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรนับได้ว่าเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ได้ขานรับนโยบายจากทางกรมพัฒนาที่ดินเนื่องจากสถานีได้เล็งเห็นความสำคัญในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ทางพัฒนาที่ดินนครสวรรค์จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลบึงประทูขึ้นที่หมู่ที่4ตำบลบึงประทูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์เราก็ได้ถ่ายทอดความรู้นะคะในเรื่องของข้อมูลดินนะคะในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินด้านต่างๆตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินการใช้น้ำหมักนะคะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแล้วก็นิยมใช้ในเรื่องของการใช้น้ำหมักปุ๋ยพืชสดนะคะเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีการใช้พื้นที่กันมานานพื้นที่ดินก็ขาดอินทรีย์วัตถุนะคะเมื่อขาดอินทรีย์วัตถุแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจะทำยังไงจะต้องหาตัวเติมอินทรีย์วัตถุให้ได้แต่ถ้าเกษตรกรใช้ปอเทืองเนี่ยนะคะเขาใช้ประมาณ5กิโลต่อไร่ไปหว่านในนาแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะคะช่วยลดการใช้สารเคมีช่วยกันลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ลดต้นทุนในการผลิตที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลบึงประทูแห่งนี้นับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตและแหล่งศึกษาด้านการพัฒนาที่ดินแบบครบวงจรมีจุดการเรียนรู้ต่างๆมากมายอาทิจุดการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอ1การทำน้ำหมักพอดอ2และสารควบคุมแมลงพอดอ7และจุดเรียนรู้ในการปรับปรุงดินที่เป็นกรดด้วยปูนโดโลไมท์โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ได้สาธิตและให้เกษตรกรได้มีการทดลองใช้ปูนโดโลไมท์ปรับสภาพดินที่แปลงสาธิตที่สำคัญทางศูนย์ยังมีจุดเรียนรู้สาธิตวิธีการปลูกปอเทืองการถ่ายกลบตอซังให้เกษตรกรได้เรียนรู้และศึกษาอีกด้วยนายพิชัยโสทักเกษตรกรหมู่4ตำบลบึงประทูอำเภอบรรพตพิสัยแต่เดิมนายพิชัยไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตมาก่อนจนได้รับความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ทำให้ได้รับความรู้ต่างๆมากมายปัจจุบันนายพิชัยไม่เพียงแต่จะนำความรู้ที่ได้จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์มาปรับใช้ในแปลงเกษตรของตนเองเท่านั้นนายพิชัยยังผันตนเองไปเป็นหมอดินอาสาประจำอำเภอพร้อมดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี2550ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่มีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดมาเราก็ต้องทำให้เขาเห็นเพราะเราได้เป็นหมอดินมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทอดความรู้มาจากได้รับวิชาการทางเจ้าหน้าที่เขาถ่ายทอดความรู้มาเราก็มาปฏิบัติจนกว่าเราปฏิบัติเราก็เห็นของจนได้ผลพอเราได้ผลแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็เริ่มทำตามเราครับถ้าปัญหาก็ค่อยผ่อนคลายลงไปมาจนถึงทุกวันนี้ครับสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ไม่เพียงแต่จะจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตำบลบึงประทูเท่านั้นสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ยังได้มีการต่อยอดส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรด้วยการลงพื้นที่ต่างๆจัดอบรมเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ในการทำการเกษตรอยู่เป็นประจำเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อในแปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกมาตรการหนึ่งครับท่านพี่น้องหมอดินอาสาคือมาตรการเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานในระดับต่างๆนะครับเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยหลักใหญ่เกษตรอินทรีย์ไม่ได้หมายความว่าให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดละเลิกทุกอย่างในการใช้ปัจจัยการผลิตสนับสนุนการผลิตไม่ได้กำหนดไว้ขนาดนั้นแต่มาตรการเกษตรอินทรีย์เนี่ยคำนึงถึงอันที่หนึ่งความปลอดภัยของตัวผู้ผลิตเองก็คือตัวเกษตรกรตัวที่สองคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอันที่สามคำนึงถึงคุณภาพของผลผลิตและตัวที่4ที่เป็นผลพลอยได้ก็คือตัวเกษตรกรและตัวสำคัญที่สุดก็คือจะมีผลต่อการเพิ่มราคาผลผลิต